เห็นบอกเขินกันมากเลยมันก็แรกแรกคุณไม่เขินกันยังไงฮะมันคงเป็นเรื่องของบทด้วยมั้งครับหมายถึงว่าพอเรามันต้องมาเล่นด้วยกันแล้วแบบว่าบทมันก็ขำๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่าพยายามหาจูนให้มันเข้าอยู่อะไรเงี้ยครับมันเป็นไปได้มั้ยว่าจริงๆแล้วทั้งชาคริสทั้งแอนเนี่ยจริงๆทั้งสองคนคือถูกขนานนามว่าเป็นนักแสดงที่แบบฝีมือจัดจ้านมากมันเป็นไปได้มั้ยที่แบบว่าประหม่ากันว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมาแบบไหนว่าเดี๋ยวจะรับแบบไหนที่เพราะไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนถามแอนนะถ้าถามแอนแอนเป็นเรารู้มาว่าเขามีฝีมือมากไงแล้วก็เราก็ไม่แน่ใจว่าเอ้ยคือแบบทักเซียนมากๆเนี่ยบางทีเก่งมากเราก็ตื่นเวทีอ่ะแล้วแอนเองแอนก็จะเขินๆเขาช่วงแรกๆก็ไม่กล้ามองหน้าไม่กล้าแบบไม่กล้าเล่นอะไรไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะรู้สึกกันได้อ่ะว่าเขินอ่ะแอนไม่รู้ชาคิดเป็นหรือเปล่าชาคิดเป็นไงเป็นนะเป็นครับก็เขินครับก็เขินเป็นไงคือประหม่าเรื่องฝีมือได้ไหมหรือว่าไม่เพราะจริงๆแล้วก็ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรอย่างที่เขาว่าฮอลลีวูดไม่เก่งอะไรอ่ะไม่เก่งอะไรโหจะเล่นก็จะมีวิธีแบบผมก็คือแบบว่าโอ้โหเซียนมากเลยอะไรเงี้ยมันมีวิธีเล่นของคุณเขาไม่มีวิธีเล่นของเขาแต่พอช่วงหลังเนี่ยแอนอาศัยการแก้เขินด้วยวิธีการชวนคุยเขาจะไม่ค่อยกล้าคุยไม่ชวนแอนคุยเลยไม่รู้จะคุยอะไรอ้าวถ้างั้นส่วนใหญ่แล้วผมจะเอาแต่นอนนะเป็นเด็กแค่นอนนะก็เลยนอนค่อนข้างเยอะแล้วโชคดีที่ว่าเขาทำรถคันนี้มาแล้วเราก็เลยมีประเด็นในการคุยกันมากขึ้นก็เริ่มคุยเรื่องรถแอนอยากได้แต่ว่าแอนต้องเก็บตังอะไรเงี้ยค่ะแต่คุณชาคริสจะนอนอะไรเงี้ยผมว่าดีแล้วแต่เมื่อกี้ผมพาคุณผู้ชมไปดูที่นอนคุณแอนไปแล้วข้างในพี่รู้ไหมว่าที่นอนผืนนั้นของแอนเนี่ยพระเอกนางเอกหลายคนมันนอนในนั้นเยอะมากเพราะว่าแอนเองจริงก็ไม่ค่อยได้นอนหรอกอย่างตอนแอนใช่ว่าแอนต้องเข้าฉากตลอดบางทีแบบสมมติถ้าแอนมาเคนแตะมือแล้วขอนอนที่แอนมันก็เป็นที่นอนสาธารณะอะค่ะแต่อย่างของชาคิดเนี่ยไม่มีใครเขากล้าเข้าไปว่าชาคิดเขาแบบว่าอยู่ข้างในเราก็ไม่กล้าขอแต่จริงๆนะชาคิดเนี่ยชวนทุกคนขึ้นหมดฮะไม่เคยเลยขึ้นไปก็เป็นข่าวเลยครับใช่ไม่ได้หน้าหนึ่งอีกช่วงนี้ไม่รู้จะเป็นผู้ชายเป็นเกย์เป็นไบไม่รู้จะเป็นอะไรดีเขาทุกคนจะวางคือทางสื่อเขากำลังตัดสินใจให้อยู่ว่าจะเป็นอะไรดีตอนนี้เป็นไบโซวอนอีกแล้วนะเป็นอะไรกันแน่คะครับเป็นคนของเธอคนของเธอโอเคครับผมงั้นขอบคุณมากครับคุณชาคริสครับขอบคุณครับขอบคุณมากด้วยครับค่ะแล้วแอนเป็นไงบ้างครับเรื่องเลยแอนนี่เป็นไงไม่เป็นนั่งนอนตรงนี้แหละครับพี่หนำฮะอย่างแอนนี่เขามาปรึกษาพี่หนำเรื่องความรักบ้างไหมฮะไม่มีค่ะเห็นบอกเคยปรึกษาพี่เลยตอบแอนบอกว่าตัวพี่ยังหาไม่ได้เลยพี่ยังหาไม่ได้น้องแอนเนี่ยนะเขาเป็นคนที่จัดการกับชีวิตเขาได้ดีอยู่แล้วล่ะครับแล้วอย่างแอนที่มาที่นี่ก็ชอบเอาหนังซีรีส์มาดูด้วยใช่ไหมพี่มึงยืมไปดูยังไม่ได้ดูของเขาเลยเนี่ยเอามาดูใช่เขาจะติดเรื่องอะไรDesperate Housewives อะไรทุกอย่างเขาชอบมากเรื่องผู้หญิงทำไมครับชอบกลัวโดนนมเฉียดไปเฉียดมาเอาละครับพี่นมมาทำไมเนี่ยทานเสร็จแล้วจะไปแปรงฟันแล้วจะตามมาทำไมเนี่ยไม่ถ่ายละครเลยเหรอเดี๋ยวต้องก่อนทานข้าหลังทานข้าวเสร็จแอนแปรงฟันก่อนแล้วค่อยเข้าฉากแปรงฟันสร้างภาพไม่ได้สร้างภาพคือเข้าใจว่าต้องแปรงฟันอะแต่คือที่ตาภาพนี่คือไปโฆษณายาสีฟันมาไม่ใช่อันนี้แอนใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะแม่แอนอ่ะเป็นคนซื้อมาแอนใช้ตามแม่ตั้งแต่เด็กแล้วแล้วมีอยู่วันนึงก็ไม่รู้มีคนโทรมาอะไรเงี้ยแล้วก็บอกมาสัมภาษณ์สมมติยาสระผมยี่ห้ออะไรใช้ครีมแบบน้ำยี่ห้ออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ยาสีฟันอะไรยี่ห้ออะไรอะไรเงี้ยแอนก็เลยไม่รู้ว่าก็เลยทำให้ทางเจ้าของเขารู้หรือเปล่าว่าแอนใช้จริงๆเขาก็เลยติดต่อมาใช่ค่ะอันนี้คืออย่าหาว่าแบบว่าผมบอกว่าโฆษณาสินค้าหรืออะไรนะนี่ไม่ใช่นะอันนี้ผมพูดถามอยากรู้จริงว่ามันดีตรงไหนโดยตัวแอนที่ใช้เพราะอะไรแอนชอบกลิ่นเพราะมันเป็นกลิ่นมิ้นท์กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยทำให้แบบกลิ่นมิ้นท์มันทำให้สดชื่นอ่ะกลิ่นมิ้นท์แล้วมันพี่เขาบอกแล้วห้ามกืนหรือกินมีคำเตือนอยู่แอนต้องไปเข้าฉากแล้วไปแล้วนะพี่จะทำให้แน่ใจว่าฉันจะอยู่ที่บ้านไม่ได้ฉันจะไม่ต้องจริงเลยพี่ยักษ์โอ้โหผู้ชมฮะถือว่าเป็นนางเอกคิ้วทองจริงนะนี่เรามีเวลาคุยกับแอนนิดเดียวเองนะครับหลังจากละครแล้วเดี๋ยวเธอจะต้องเดินทางไปขึ้นคอนเสิร์ตของ ET
ETC เนี่ยนะ ETC นะครับแต่เธอนี่เป็น ET Go Home นะฮะแต่ไม่รู้ว่าแอนครับแอนครับแอนเป็น ET Go Home ใช่ไหมฮะที่ขึ้นคอนเสิร์ต ETC เนี่ย Go Home อะไรอ่ะ ET Go Home หรือ ET Go Home เหรอโคตรเชยเลยอ่ะคุณแอนไม่รู้จัก ET Go Home ครับหนัง ET ไงโอเคฮะเดี๋ยวผมไปกันดีกว่าเดี๋ยวให้ตะลิงเข้าไปตามเก็บที่งานคอนเสิร์ต ETC นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ Indoor Stadium หัวหมากนะครับคนเพียบเลยในคอนเสิร์ตของ ETC เข้าไปข้างในกันดีกว่าครับดูนี่คนกำลังเดินกันแล้วผมก็ต้องขออนุญาตลุยบ้างเหมือนกันครับและตอนนี้ผมอยู่ในงานแล้วครับอยู่บนเวทีที่หมุนได้นะฮะซึ่งแขกรับเชิญของเราคุณแอนทองผสมเขาจะต้องขึ้นมาบนเวทีนี้แต่ตอนนี้นะครับเขากำลังจะเล่นแล้วแต่คุณแอนอยู่ห้องแต่งตัวเราต้องไปดูที่ห้องแต่งตัวกันหน่อยครับว่าเขาทำอะไรอยู่ครับไปกันเลยไปทางนี้ครับอุโมงค์แอนทองประสมครับคุณแอนสวัสดีครับติดตามมานานเลยโกรธนะที่ว่าแอดเป็นแอร์เลยแอดโกรธคนนี้โกรธคนนี้ชื่นชมไม่ใช่ที่บ้านไม่รู้ว่าเป็นกระเทยอย่างมาคุยกับนางเอกสุดฮอตของเรานะฮะมีคิวมางานคอนเสิร์ตของ ETC ได้อย่างไรก็คือหนึ่งอยากลองมาบนเวทีคอนเสิร์ตดูเพื่อเป็นประสบการณ์ของการแสดงตัวเองเผื่อสมมติวันข้างหน้าแอนต้องไปเล่นเป็นนักร้องหรือเป็นอะไรที่ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประสบการณ์อันที่สองก็คืออยากทำงานใน ETC ด้วยเพราะว่าเขาเก่งนะใช่แล้วครับเป็นคนรุ่นใหม่3ค่ะอีก3ก็คืออยากได้ตังค์ไม่ใช่หายไปจากเวทีแบบว่าคอนเสิร์ตก็ดีหรือว่าก็ล่าสุดคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดใช่ค่ะก็มา10ปีแล้วค่ะล่าสุดเลยแล้วร้องเพลงนี่ยากมั้ยวันนี้ได้ร้องเพลง2เพลง2เพลงยากเพลงแรกเพลงไงเป็นชื่อเพลงกิรติค่ะเป็นเพลงของโบสุนิตาอีกเพลงนึงก็คือประวัติศาสตร์อันนี้จับฉลากได้ประวัติศาสตร์ก็เกี่ยวกับอยุธยานะครับไม่ใช่เขาแรกอันขอร้องหมีแพนด้าเขาไม่ยอมจริงๆไอ้ของจริงนะจริงๆหมีแพนด้าเขาว่าน่ารักอะไรเงี้ยเราร้องอยากแหล่เขาไม่ยอมเสียลุกแอนก็เลยจริงๆไม่นะแอนมองว่าเด็กยังชอบเพลงหมีแพนด้าแล้วเขาบอกว่าไม่เอาอะไรเงี้ยแต่ก็แต่เดี๋ยวเรามีเบื้องหลังให้ดูด้วยมีชูชูชวนะมาสักครั้งมาเราเริ่มกันสักทีเรื่องใหญ่ของสักวันนะเริ่มมาสักทีเข้าไปเลยค่ะทางนี้ทางนี้เป็นของเธอนะฉันจะไม่เจอนะระวังหัวด้วยค่ะถึงก็ต้องคานเข่ากันก็เป็นอยู่ทีเดียวจุดเริ่มต้นค่ะต้องมานั่งบนนี้ก่อนค่ะ